สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูนิมนะคะกับคลาส Speak Like a Thai พูดยังไงให้เหมือนคนไทยพูดค่ะวันนี้นะคะจะเรียนกันในบทที่6แล้วนะคะเรื่องหลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานปกติหลังเลิกงานคุณชอบทำอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะมาเริ่มกันเลยค่ะดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำที่หนึ่ง to plan in Thai we say วางแผนวางแผนนะคะโอเคต่อไปค่ะ verbal teasing or kidding around in Thai we say sell sell นะคะต่อไป next one choices in Thai we say ตัวเลือกตัวเลือกนะคะต่อไปค่ะ hot or sexy นะคะ in Thai we say เปรี้ยวเปรี้ยวแต่ว่าเป็นสแลงนะคะเป็นสแลงโอเคต่อไป sweet นะคะ in Thai we say หวานหวานนะคะ you can use to describe a person or you can talk about the tasteNext one ต่อไปค่ะ flirtatious นะคะ flirtatious in Thai we say เจ้าชู้เจ้าชู้นะคะต่อไปนะคะ feel pity for someone นะคะ in Thai we say สงสารสงสารนะคะต่อไปค่ะ to be familiar withนะคะ with someone with something in Thai we say คุ้นนะคะคุ้นนะ and here from the picture here นะคะ it say หน้าคุ้นคุ้นนะคะหน้าคุ้นคุ้น it means that face is look familiar นะคะต่อไปนะคะ next one to act innocently and cute นะคะ in Thai we say แบ๊วแบ๊วค่ะต่อไปค่ะ to think too much or think over in Thai we say คิดมากนะคะคิดมากต่อไปนะคะ to act openly in Thai we say ออกหน้าออกตา again นะคะออกหน้าออกตานะโอเคต่อไป crush on someone or like someone but it is the slang in Thai we say ปิ๊งปิ๊งนะคะ next one to flirt or flirtatious นะคะ in Thai we say หลี or ขี้หลีนะคะ if you say only หลี it's gonna be the verb like to flirt with someone นะคะBut if you add the word key, nah, this one to describe the bad characteristic, so you say key li, it means flirtatious too. Nah, next one, soak or pout, nah, in Thai we say ngon, ngon, nah. Okay, ต่อไป to make reconcile or make up with someone, nah, in Thai we say.งอนะคะงอโอเค and the last word here ค่ะ oh looks delicious นะคะ it is the Thai style hot pot meal in Thai we say หมูจุ่มหมูจุ่มนะคะโอเคอ่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนนะบทสนทนานะคะบทสนทนาอันนี้อากับปาล์มคุยกันนะคะมาดูก่อนนะคะอาคนแรกนะคะอาพูดว่าเย่เลิกงานแล้วเย็นนี้วางแผนไปทำอะไรกันสาวๆอากำลังจะไปกินหมูจุ่มไปด้วยกันไหมโอเคเย่นะคะ like yahoo นะเลิกงานแล้ว finish work already นะคะเย็นนี้วางแผนทำอะไรกันสาวๆนะคะ so what do you plan to do this evening นะ
อากำลังจะไปกินหมูจุ่มค่ะ I it's because Thai นะ Thai people use the third person to call themselves a lot นะคะ so she call herself by her name นะคะ so อากำลังจะไปกินหมูจุ่ม so I'm going to have the Thai hot pot meal นะคะไปด้วยกันไหม would you like to join นะปาล์มพูดว่าไปด้วยค่ะหิวมากเลยไม่อยากกลับบ้านเร็วด้วยกำลังงอนแฟนนะคะเพราะเขามารับช้าตลอดแต่ก็รอเขามาง้อนะคะอ่ะไปด้วยค่ะ like I'm in นะคะ I'm in หิวมากเลยนะคะ I'm very very hungry นะไม่อยากกลับบ้านเร็วด้วย I don't want to go back home early นะคะเร็ว in this case it means early นะกำลังงอนแฟนนะคะ so I am pouting at นะคะ or with my boyfriend นะ so in theFor Thai, นะคะ in the sentence, if there is only one subject, the second one, normally, we will drop the subject, so she dropped the word I. นะคะ กำลังงอนแฟน So next one, เพราะเขามารับช้าตลอด it's because he, นะคะ always pick me up late. นะคะ ช้า normally, it means slow, right?But in this sentence, it means late. นะคะแต่ค่ะแต่ก็นะคะแต่ก็ is but นะคะรอเขามาง้อ I'm waiting for him to make it up. นะคะโอเคต่อไปอาค่ะพูดว่าเอาหน้าใจเย็นๆปาล์มสวยขนาดนี้ตัวเลือกเยอะแยะนะไม่ต้องคิดมากกินหมูจุ่มให้สบายใจกันดีกว่านะคะ เอาหน้า is come on นะคะใจเย็นๆ like keep calm stay calm นะคะปาล์มสวยขนาดนี้นะคะ you are beautiful like this ตัวเลือกเยอะแยะ you have so many choices นะคะตัวเลือก is the choice from vocabulary นะโอเคไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องคิดมาก don't think too much นะคะกินหมูจุ่มให้สบายใจกันดีกว่านะคะ so let's have hot pot นะคะ and feel comfortable นะคะสบายใจ is the feeling that you feel comfortable with something นะคะต่อไป next one ปาล์มพูดว่าไม่ต้องมาแซวเลยนะคะไม่ต้องมาแซวเลยตอนนี้ปาล์มอ้วนขึ้นมากเลยนะปาล์มกำลังลดน้ำหนักอยู่นะเพิ่งรู้ว่าตัวเองหนักเกือบ60กิโลกรัมแล้วกระโปรงครับแล้วนะฮะไม่ต้องมาแซวเลย so don't tease me นะฮะ don't tease me ตอนนี้ค่ะ right now I get fatter อ้วนขึ้นนะฮะ get fatter มากเลยนะ like a lot fatterปาล์มกำลังลดน้ำหนักอยู่ค่ะ I'm on diet นะคะกำลังลดน้ำหนัก on diet เพิ่งรู้ว่านะคะเพิ่งรู้ว่า is just knew that เพิ่งนะคะ it means just นะคะ just do something นะคะ just finish something นะ so เพิ่งรู้ว่า I just know that ตัวเองค่ะ myself หนักเกือบ60กิโลกรัม so I weighed about 60 kgs กระโปรงครับแล้ว so the skirt นะคะ the skirt is tight already บอกว่าโอ้โหถ้ากลัวอ้วนขึ้นก็กินแต่ผักอาเพิ่งสั่งผักจานใหญ่มากนะคะโอ้โห like oh my god นะคะ oh my godถ้ากลัวอ้วนขึ้น if you're afraid that you're gonna get fatter ก็กินแต่ผัก then just eat only vegetables นะฮะ I just นะเพิ่ง just เพิ่ง so I just order นะฮะ order the big plate นะฮะ big plate of vegetables โอเคต่อไป
ปาล์มบอกว่าพรุ่งนี้เราค่อยไปออกกำลังกายกันนะขอบ่นเรื่องแฟนหน่อยนะวันก่อนเห็นแฟนแอบคุยกับสาวๆหน้าตาแบ๊วมากนะฮะแถมแต่งตัวเปรี้ยวไม่รู้ว่าผู้หญิงมาจีบก่อนหรือผู้ชายของฉันไปหลีเขาก่อน Okay, a little bit long นะฮะ So we're gonna get sentence by sentence นะฮะ So พรุ่งนี้เราค่อยไปออกกำลังกายกันนะ So tomorrow we will go exercise then ค่อยไปนะคะ The word ค่อยไป is the word that we useWhen we talk about the future, like you're gonna do something later, นะคะ ค่อยไป Next one, ขอบ่นเรื่องแฟนหน่อยนะ Let me complain, นะคะ บ่น is to complain, to blame, นะคะ like winning, นะ Okay, บ่นเรื่องแฟนหน่อยนะ So just let me talk about my boyfriend, นะวันก่อนนะคะวันก่อน is the other day นะเห็นแฟนแอบคุยกับสาวๆนะคะหน้าตาแบ๊วมากแถมแต่งตัวเปรี้ยวนะคะ The other day I saw my boyfriend นะคะ sneakingly talk with the ladies who is look innocent นะคะ who is look innocent also get dressed like in the sexy one นะคะ in the sexy way นะแต่งตัวเปรี้ยวนะไม่รู้ว่าผู้หญิงมาจีบก่อน so I don't know that the girl นะคะ or that woman นะ come to flirt with him first หรือผู้ชายของฉันค่ะ my man นะคะ go flirt with her first next one ต่อไปค่ะพูดว่าโอ้ฟังแล้วน่าสงสารแต่เขาไม่น่าจะเป็นคนเจ้าชู้นะเขาคงไม่ใจอ่อนไปหาคนอื่นง่ายๆหรอกนะคะโอ้ it is the expression that Thai people นะคะ use to calm someone นะคะ use to say and calm someone นะ okay so โอ้ it's just like aw in English นะคะฟังแล้วน่าสงสารนะคะอ๋อ sounds so pity นะคะฟังแล้วน่าสงสาร okayแต่เขาไม่น่าจะเป็นคนเจ้าชู้นะ so he นะคะ he ไม่น่าจะอะไร shouldn't be ไม่น่าจะนะคะ shouldn't เป็นคนเจ้าชู้ he shouldn't be like a flirtatious person นะคะเขาคงไม่ใจอ่อนนะคะไปหาคนอื่นง่ายๆหรอก so he might not ใจ the word ใจอ่อน here นะคะ it is soft hearted like easily change his mind นะคะ so he might not change his mind to someone else นะคะคนอื่น someone else ง่ายๆหรอก easily นะปาล์มบอกว่านั่นสิไม่คิดมากดีกว่านะคะดูนั่นสินักศึกษาคนนั้นเขาหน้าคุ้นๆนั่นสิ is just like right you agree with that นะคะนั่นสิ you say นั่นสิ like oh right I agree นะคะไม่คิดมากดีกว่า so it's better to not think too much นะคะนะคะ she call her ดูนั่นสินักศึกษาคนนั้นนะคะดูนั่นสิ look at that นะคะนักศึกษาคนนั้น that college student นะคะเขาหน้าคุ้นๆ he look familiar นะคะหน้าคุ้นๆ and R บอกว่านั่นแฟนปาล์มทำไมมาเดินกับสาวออกหน้าออกตาขนาดนี้นะคะแบบนี้ต้องเข้าไปทักสักหน่อยนะคะนั่นแฟนปาล์ม that he is your boyfriend นะคะปาล์ม's boyfriend your boyfriend นะคะทำไมมาเดินกับสาวออกหน้าออกตาขนาดนี้ Why he walk with the other girl openly like this นะคะแบบนี้ต้องเข้าไปทักสักหน่อย So okay to be like this we have to go say hello ค่ะเข้าไปทัก is to go in and say hello นะคะ
Tuck is saying hello นะสักหน่อย for a bit นะคะโอเคต่อไปนะคะมาดู pattern and usage ค่ะ First one how to use the word on นะคะ and แข็ง So the basic meaning the word on นะคะ is weak or soft นะคะ and แข็ง is strong or hard โอเคมาดูค่ะ how to use it นะคะ normally we gonna put the noun plus the word on or แข็งนะคะ and then you will get the new adjective นะตัวอย่างค่ะ example first one ใจอ่อนใจ is your heart or your mind นะคะ so ใจอ่อน soft hearted นะคะตัวอย่างค่ะ example เขาง้อฉันด้วยดอกกุหลาบสีขาวฉันก็เลยใจอ่อนนะคะ so he นะคะ he make a reconcile or he make up with me นะคะ with the white rose นะคะ or white roses นะฉันก็เลยใจอ่อน so I got soft hearted นะคะใจอ่อนต่อไป next one ใจแข็งนะคะ colorless or like hard hearted นะคะมาดูตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเธอก็ยังใจแข็งนะคะ so ไม่ว่าจะ is no matter นะคะ so it doesn't matter that how good am I ทำดีแค่ไหนนะคะ how good am I she still นะคะยัง is still she still hard hearted or she still colorless นะคะโอเคต่อไป next one หัวแข็ง oops sorry หัวอ่อนนะคะหัวอ่อนดูตัวอย่างนะคะเธอเป็นคนหัวอ่อนใครบอกอะไรก็เชื่อนะคะ so she is obedient ค่ะ she is obedient and anyone tell her anything นะคะ she believe it นะคะบอกอะไรก็เชื่อเนาะ and down here ค่ะหัวแข็งหัวแข็ง is stubborn นะคะเขาเป็นคนหัวแข็งไม่เคยเชื่อฟังใครนะคะ so he is the stubborn person นะคะ he never นะคะ listen to anyone นะเชื่อฟัง can be listen to like obey นะคะ obey นะต่อไป next one นะคะ more example ค่ะจอห์นเป็นคนหัวแข็งเขาไม่เคยเชื่อฟังครูนะคะ so John he is a stubborn person นะคะ he never obeys to the teacher second one อันที่สองค่ะไม่มีใครอยากมีพนักงานหัวแข็งเกินไปนะคะไม่มีใคร no one นะคะ nobodywants to have นะคะ the stubborn นะคะ staff เนาะเกินไป is too much นะคะ too much stubborn staffs ต่อไปอันที่สามค่ะเด็กสมัยนี้นะคะไม่ใช่คนหัวอ่อนไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ so เด็กสมัยนี้ค่ะ like the kids these day นะคะสมัยนี้ is these day or this era นะ these day are not นะคะ obedient นะ are not obedient one ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ they don't believe anything easily นะคะอันที่สี่ค่ะเขาเป็นคนหัวอ่อนใครพูดอะไรก็เชื่อนะคะ so he is the obedient one นะคะ so he believe everything that anyone say Number 5. อย่าใจอ่อนให้เขาฉันไม่อยากเห็นเธอร้องไห้อีกแล้วนะคะใจอ่อน is soft hearted นะคะ so don't be soft hearted to him นะคะ I don't want to see you cry again นะคะ maybe she got the bad boyfriend นะต่อไป next one ค่ะ Number 6.ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็งแต่เขาก็เสียใจกับเรื่องนี้นะคะ
So ถึงแม้ว่า even though even if นะคะ so although นะคะ although he is the coldest one or the hard-hearted one นะคะ he still ha sad นะคะ feel sad about this กับเรื่องนี้นะคะ okay มาต่อกันนะคะ how to use the word ขึ้น and ลงนะคะ when you say adjective plus the word ขึ้น it will be accent นะคะ and if adjective นะคะ plus the word ลง is descent นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างค่ะ if you say อ้วนขึ้น get fatter นะคะตัวอย่างประโยคนะคะตอนนี้อ้วนขึ้นเพราะชอบกินหมูกระทะบ่อยมากนะคะ so right now I get fatter because I like to eat Thai barbecue a lot or so often นะคะต่อไปค่ะ with the word ผอมลงนะคะผอมลง is slim down get skinnier นะคะไม่เจอกันหลายปีเธอดูผอมลงมากนะคะ so haven't seenYou for many years, นะคะหลายปี many years. เธอดูผอมลงมาก You look a lot skinnier. You look a lot slim down, นะคะต่อไปค่ะเร็วขึ้น It's speed up or faster, นะคะเมื่อเราทำเมื่อเราช่วยกันนะคะงานก็เสร็จเร็วขึ้น So when we help each other, นะคะ So the work นะคะ finish faster.Next one นะคะ with the word ช้าลง slow down นะคะเดินช้าลงหน่อยเพราะฉันเดินไม่ทันนะคะ so walk slow down please นะคะ I'll walk slower please because I couldn't keep up นะคะเดินไม่ทัน is couldn't keep up with someone นะคะต่อไปค่ะ next one with the word มากขึ้นนะมากขึ้น increase นะคะ increaseเมื่อเราทำงานมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นนะคะ when we work more or increase more นะคะ the income ค่ะรายได้ income also increase too นะคะ next one ค่ะน้อยลง decrease นะคะตัวอย่างนะตั้งแต่น้ำเสียปลาในน้ำก็น้อยลงนะคะ since the water got spoiledThe fish in the water is decreasing นะคะก็น้อยลง Next one ดีขึ้นนะคะ improved นะดีขึ้น or get better นะคะ Next one ค่ะสุขภาพของคุณปู่ดีขึ้นแล้ว so the health of grandfather is improved or get better already นะคะ Next onewith the word แย่ลงนะคะ worsen เพราะเขาไม่อ่านหนังสือทำให้การเรียนแย่ลงนะคะ it because he นะคะไม่อ่านหนังสือ didn't study นะคะ it made นะคะการเรียน is his grade นะคะ his grade or the grade at the school นะคะแย่ลง get worsen นะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะข้อที่1ค่ะช่วงนี้ราคาน้ำมันถูกลงนะคะ recently the price of the gasoline นะคะ is cheaper ถูกลงนะคะต่อไปค่ะพูดช้าลงหน่อยนะคะ so speak slower please นะคะฉันไม่เข้าใจ I don't understand นะต่อไปข้อที่3ค่ะถ้าคุณกินอาหารเย็นเยอะๆคุณจะอ้วนขึ้นนะคะ if you eat a lot of dinner นะคะอาหารเย็น is dinner นะคุณจะอ้วนขึ้น you will get fatter นะคะข้อที่4ค่ะคุณผอมลงหรือเปล่า like are you get skinnier or do you get skinnier นะคะ next one ข้อที่5ค่ะตอนกลางคืนคนขับรถเร็วขึ้นนะคะ at the night time นะคะ so people drive faster ข้อที่6ค่ะคุณนิชาพูดว่าเดือนหน้าเขาอยากให้อากาศดีขึ้นนะคะ so
Nisha said that next month she wants the weather นะคะ the weather get better อากาศดีขึ้นนะคะ next one ค่ะข้อที่7ผมว่าวันนี้หมอกควันน้อยลงนะคะ so I think นะคะ today the fog นะคะ is lower นะคะ or decrease น้อยลงนะคะต่อไปนะคะ next one ค่ะ how to use กำลัง and you นะคะ it will be continuous action นะคะ in present or past โอเคต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคนะคะผมกำลังขับรถอยู่นะคะผมกำลังขับรถอยู่ so I am or I was driving นะคะ next one เรากำลังอ่านหนังสือนะคะเรากำลังอ่านหนังสือ this one they drop the word you here and say only กำลังนะคะ so we are or we were reading book นะคะ next one เขาดูทีวีอยู่He is or he was watching TV. So you can say กำลัง and you both นะคะ or you can drop either one. Say just only กำลัง or say only you. It's fine. It will be the same meaning that will show the continuous action. นะคะต่อไปค่ะ How to use กำลังจะนะคะกำลังจะ plus the verb is the action in immediate future or is like.In English, it's going to be like about to do something. นะคะ ดูตัวอย่างนะคะ แม่กำลังจะเตรียมอาหารนะคะ So mom is or was going to prepare the food. นะคะ So she's about to prepare the food. Next one. เรากำลังจะไปกินข้าวนะคะ We are about to have meal or we are about to going to eat. นะคะNext one, ผมกำลังจะไปแล้วครับ So I'm going to go there or I'm about to go there. นะคะ Next one ค่ะ your exercise นะ Translate into Thai นะคะ There are 8 items.